สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มวัย26เล่นมือถือวันละ10ชั่วโมงจนศอกบวมไปหาหมอเจอเม็ดปริศนากว่า1,000 เม็ดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอึ้งเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สุดตะลึงขึ้นที่เมืองฉางซาในมณฑลหูหนานประเทศจีนหลังชายรายหนึ่งวัย26ปีได้เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากมีอาการบวมที่ข้อศอกข้างซ้ายไม่สามารถยืดและงอได้โดยหมอพบว่ามีเม็ดคล้ายกับหินในข้อศอกของเขานับกว่า1,000 เม็ดโดยสาเหตุมาจากการเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า10ชั่วโมงโดยรายงานระบุว่าชายไร้ดังกล่าวชอบเล่นเกมมือถือเป็นชีวิตจิตใจซึ่งหลังมื้อเย็นเขาจะเล่นเกมทุกวันโดยนั่งงอข้อศอกเป็นเวลา 6-7 ชั่วโมงและจนถึงตอนทำงานก็ยิ่งติดมากกว่าเดิมหลังเลิกงานกลับไปบ้านทุกวันเขาจะเล่นเกมมือถือจนดึกดื่นประมาณวันละ10ชั่วโมงโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าข้อศอกซ้ายบวมขึ้นมาเหมือนมีก้อนหลายๆก้อนที่บริเวณข้อศอกเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติแต่เนื่องจากไม่เจ็บเขาจึงไม่ได้ใส่ใจและยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้อาการเริ่มแย่ลงเขาไม่สามารถยืดและงอข้อศอกได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเขาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่แผนกเวชศาสตร์การกีฬาและกระดูกของโรงพยาบาลฉางซาโดยแพทย์ได้ทำการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนที่ผลจะปรากฏออกมาว่าข้อศอกของเขาเต็มไปด้วยเม็ดปริศนาคล้ายหินขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมากทั้งนี้ผลการวินิจฉัยระบุว่านายหยางเป็นโรคที่เรียกว่ากระดูกอ่อนในไขข้อเป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเกิดจากการอักเสบภายในเยื่อหุ้มไขข้อของข้อต่อและในปลอกเอ็นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทำให้มีการสร้างก้อนกระดูกอ่อนที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมขึ้นมาเมื่อนานวันไปจึงกลายเป็นหินปูนเกาะสีขาวดังที่ปรากฏซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่ข้อเข่าสะโพกข้อศอกและไหล่อย่างไรก็ตามทางทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดข้อศอกของเขาโดยการเจาะรูเล็กเพียงไม่กี่รูเพื่อนำก้อนกระดูกออกมาซึ่งสร้างความประหลาดใจไม่น้อยเมื่อก้อนกระดูกที่พบทั้งหมดนั้นมีมากกว่า1,000 เม็ดทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่ซึ่งการผ่าตัดผ่านไปอย่างราบรื่นหลังจากพักฟื้นและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ข้อศอกของผู้ป่วยก็เริ่มหายดีและมีความแตกต่างจากตอนก่อนผ่าตัดอย่างชัดเจนนอกจากนี้ทางแพทย์ได้เตือนอีกว่าการเล่นมือถือเป็นระยะเวลานานนั้นทำให้เกิดผลเสียอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญเช่นไหล่คอกระดูกสันหลังเอวและข้อศอกแนะนำให้วางโทรศัพท์มือถือหลังจากเล่นประมาณ1ชั่วโมงลุกขึ้นยืนและเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงผ่อนคลายสายตาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ